นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบนะคะขอมาตรการช่วยโควิดเพิ่มเติมในวันนี้หรือไม่พร้อมแจ้งว่าตำรวจได้ชี้แจงแล้วเรื่องของการเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยผับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนว่าการประชุมครม.ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ3หรือไม่ขณะเดียวกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเอาผิดตำรวจที่ปล่อยให้เปิดสถานบันเทิงเกินเวลาจนเกิดการแพร่ระบาดโควิดซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตอบค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการชี้แจงไปแล้วเมื่อวานนี้ทางนี้มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะทีมโฆษกรัฐบาลยังคงกักตัวอยู่ค่ะจะประชุมครม.จากที่บ้านผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนบันทึกเสียงสรุปผลการประชุมครม.เผยแพร่ผ่านทางพอดแคสต์ไทยคู่ฟ้าวันนี้ค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็ยังคุมเข้มบริเวณแนวชายแดนนะคะเรื่องการผลักดันคนลักลอบเข้าเมืองโยนตำรวจจัดการเรื่องการปล่อยปละละเลยผับทองหล่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวชายแดนโดยบอกว่าเมื่อเข้ามาก็ตรวจสอบและรับซึ่งขณะนี้ก็ผลักดันคนที่ลักลอบเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอย่างเช่นคนที่ไม่มีพาสปอร์ตวีซ่าหรือว่าหลบหนีเข้าเมืองก็ต้องผลักดันออกไปและถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็ต้องจับกุมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและรับทราบว่าตัวเลขคนที่หลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาค่ะส่วนทางการมาเลเซียและกัมพูชาตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนอกจากนี้พลเอกประวิตรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานหรือประสานอะไรจากมาเลเซียเกี่ยวกับการผลักดันคนไทยที่อยู่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วส่วนกรณีประชาชนเรียกร้องเอาผิดตำรวจที่ปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดผับผิดกฎหมายย่านทองหล่อรวมถึงเอาผิดผู้ประกอบการก็บอกว่าต้องให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่างไรส่วนเรื่องการเอาผิดผู้ประกอบการที่ปล่อยให้มีคนเข้าไปอยู่อย่างแออัดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูว่าอันไหนผิดกฎหมายก็ต้องทำตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอยู่แล้วทางนี้พลเอกประวิตรระบุนะคะการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐบอกว่ายังไม่รู้จะประชุมกันตอนไหนโควิด-19 เลิกเมื่อไหร่ก็ประชุมเมื่อนั้นตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องรีบประชุมพรรคค่ะปิดท้ายกันที่ประธานสททเบรกแผนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังโควิดระบาดค่ะส่วนยอดจองห้องพักก็ยกเลิกไปแล้วกว่า 50%นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสททค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่ได้ประกาศออกมาแล้วทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการทัวร์เที่ยวไทยและอื่นๆคงต้องชะลอกันออกไปก่อนเพื่อให้เป็นไปตามมติของสบคในการคุมการระบาดโควิด-19 ทางนี้ปัจจุบันความหวังของผู้ประกอบการอยู่ที่ตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่การแพร่ระบาดโควิดรอบนี้นะคะส่งผลให้บรรยากาศท่องเที่ยวเงียบเหงาค่ะยอดจองที่พักถูกยกเลิกไปในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกือบ 50% ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวต้องกลับมาประเมินกันใหม่อีกครั้งและต้องดูว่าภาครัฐจะควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าการระบาดเกิดขึ้นในระยะสั้นก็ยังพอที่จะเร่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาได้อีกครั้งค่ะจบการเสนอข่าว 10:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN